รสนาทีนี้ไม่มีใครสมมงเกินคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญอีกแล้วค่ะเพราะนอกจากละครทรงข้ามสมรสทางช่องวันจะโกยเรตติ้งไปแบบถล่มทลายพร้อมกับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกที่ทำถึงทั้งบทและแอคติ้งแล้วเรื่องหัวใจของแม่ก็น่าอิจฉาไม่แพ้กันล่าสุดสาวแอปเปิดใจแบบลงลึกทั้งเรื่องงานความรักรวมถึงแพลนมีลูกคนที่สองมีน้องให้น้องปีใหม่คำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะโดยสาวแอปได้ควงสามีจอมเจ้าชู้ในละครอย่างหนุ่มชาคริตแย้มนามมาให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody FM ที่มีวูดดี้ธรเป็นพิธีกรพูดถึงการร่วมงานกันในละครสงครามสมรสที่ทั้งคู่อยู่ในวงการมานานหลายสิบปีเล่นละครมาไม่รู้กี่สิบเรื่องแต่กลับไม่เคยโคจรมาเจอกันเลยแต่พอได้เล่นด้วยกันกลับมีเคมีที่ดีมากๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะปัญหาไปอยู่ที่ตัวละครในเรื่องหมดแล้วก่อนที่แอปจะบอกอีกว่าไม่ได้เครียดที่ต้องทำงานกับหนุ่มชาคริตแต่ยอมรับตรงๆว่ากดดันรวมถึงหลายคนเป็นห่วงว่าเธอจะไหวไหมเพราะอย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้สาวแอปเซโนละครแนวเมียหลวงเมียน้อยมาโดยตลอดแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวสตรองซะอย่างแอปบ่อยั่นไม่ไหวก็สู้ค่ะซึ่งผลจากความสู้ของเธอก็ทำให้ตัวละครบัวบงกตถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆตัดมาที่พาร์ทหัวใจกันบ้างต้องบอกว่ากว่า20ปีในวงการสาวแอปเป็นที่สนใจของแฟนๆมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวอย่างล่าสุดมีข่าวปลูกต้นรักกับหนุ่มรุ่นน้องนนกุลยิ่งเป็นที่จับตามากขึ้นไปอีกซึ่งเธอบอกว่าไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ตกใจเล็กน้อยเพราะคิดว่าตัวเองอายุมากขึ้นแล้วไม่น่าจะมีใครสนใจเรื่องส่วนตัวกลายเป็นจนถึงทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องส่วนตัวก็ยังมีผลกับเรื่องงานเสมอพอถามว่าจุดไหนที่ทำให้เปิดใจกับผู้ชายคนนี้สาวแอปบอกว่าความคลิกนี่แหละแต่ความคลิกที่ว่านี้มันดีสายไม่ได้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองเพราะชีวิตเธอไม่เคยตั้งโจทย์เอาไว้ว่ารอจนกว่าคนนี้จะเข้ามาแมทกับโจทย์ทุกวันนี้ก็คือรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันเข้ามาแล้วรู้สึกได้เองส่วนข่าวกับนนกุลแม่แอปบอกว่าน้องปีใหม่ทราบก่อนอยู่แล้วทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติเริ่มจากการเป็นเพื่อนขยับมาเป็นเพื่อนสนิทพอถึงจุดนั้นก็ไม่ต้องบอกลูกแล้วเพราะลูกก็สนิทไปด้วยแล้วมันคือการใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเล่นกีฬาไปดูละครเวทีหรือไปดูหนังตามภาพที่ทุกคนได้เห็นกันเลยมาถึงเรื่องที่ว่าอยากให้น้องปีใหม่มีน้องไหมงานนี้แม่แอปปล่อยไหลตามธรรมชาติเช่นกันเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเองพูดง่ายๆคือถ้าด้วยอายุก็ไม่น่าจะมีได้ง่ายๆแต่ถ้าสมมติถ้ามีได้จริงๆแปลว่าชีวิตจะต้องมีแล้วและถ้าสรุปสุดท้ายปีใหม่จะเป็นลูกคนเดียวก็ดีตรงที่เธอสามารถทุ่มให้เขาได้เต็มที่ 100% แต่ถ้าเกิดเขามีพี่น้องก็ดีตรงที่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเขาจะมีเพื่อนอีกสักคนและสุดท้ายนี้สาวแอปได้ขอบคุณทุกความคิดเห็นทางบวกที่ส่งมาถึงตัวเธอเพราะนั่นเป็นกำลังใจที่ดีและมีค่าต่อให้อยู่ในวงการมานานขนาดไหนส่วนนี้ยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับเธอเสมอเมาส์ฉ่ำยามบันเทิงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆส่งให้แม่แอปด้วยเช่นกันนะคะที่สำคัญพวกเราพร้อมรอฟังข่าวดีของแม่ในทุกๆเรื่องเลยค่ะว่าแต่เริ่มจากเรื่องลั่นระฆังวิวาห์ก่อนดีไหมเนาะอุ๊บข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ